วันนี้กิ๊บจะมารีวิวรองพื้นโสมโซลาแบบจุกๆเรียวๆไปเลยค่ะเพื่อนๆจะทดสอบประสิทธิภาพด้วยนะว่าออกไปจากบ้านเนี่ยโอ้โห10กว่าชั่วโมงเนี่ยประสิทธิภาพของเขาจะยังดีจริงอยู่หรือเปล่านี่ก็คือสภาพตอน5โมงเย็นนะคะคือหน้าก็ยังแบบผ่องอยู่เลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่องกิ๊บพนิตานะคะวันนี้เรากลับมาในเรื่องของความสวยๆงามๆกันบ้างดีกว่าค่ะกิ๊บจะมารีวิวรองพื้นตัวหนึ่งที่กิ๊บแบบได้ลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Solar Foundation Primer SPF 50 PA++ นะคะคือกิ๊บแบบเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านเนี่ยได้ลองใช้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยเราอยากลองบ้างเลยได้มีโอกาสลองใช้เนาะจริงๆตอนแรกเราใช้ก่อนมาอเมริกาแล้วแหละแต่แบบไม่มีเวลารีวิวก็เลยแบบเฮ้ยมาอเมริกาต้องแบบหลายเดือนไม่ได้เราต้องพกตัวนี้มาด้วยเพราะว่าเราใช้แล้วค่อนข้างประทับใจนะคะก็เดี๋ยวกิ๊บจะรีวิวแต่งหน้าให้ดูเนาะนี่ก็คือฟินิชลุคที่กิ๊บแบบแต่งเสร็จแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกัน1วันค่ะเพื่อรีวิวประสิทธิภาพของตัวโซลาให้ดูอีกทีนึงนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเก็บผมเรียบร้อยนะคะทาสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อที่รองพื้นนี้เลยค่ะนี่นะคะSolar Foundation Primer SPF 50 PA++ นะคะตัวนี้ล่ะค่ะที่กิ๊บแบบใช้อยู่นะทุกวันนี้นะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนี่เป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อแบบไม่หนักนะกิ๊บชอบเห็นป่ะมันมีความเหลวอะมันมีความแบบไม่ได้หนักหน้านะคะกิ๊บเทียบเดี๋ยวนี้ให้ดูก่อนเทียบกับรองพื้นปกติที่กิ๊บใช้ที่ผ่านมากิ๊บใช้ตัวนี้นะก่อนหน้าใช้ตรงนี้มันจะมีความหนักมากกว่าเห็นไหมคะมีความข้นกว่าอันนี้มีความเหลวกว่าเนาะเนื้อเขาจะแบบบางเบาอะทำให้เรารู้สึกแบบสบายผิวเนาะแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำแบบนี้กดลงไปค่ะนะคะคือตอนแรกอะเห็นว่าแบบรองพื้นเขามีแค่2สีเนาะคือแบบสีสำหรับแบบผิวขาวกับอีกนึงคือจะแบบสีเข้มขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกนี่ก็มีความกังวลนะว่าแบบเอ๊ะแล้วมันจะเป็นแบบยังไงเนาะมันจะเข้ากับสีผิวเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ดูครั้งแรกอะค่ะสีค่อนข้างเข้มกว่าผิวจริงกิ๊บแต่ปรากฏว่าพอลองแล้วอะเหมือนแบบมันกลืนไปกับผิวเราเลยค่ะไม่ได้แบบทำให้ผิวเราแบบดรอปหรือแบบมีความเข้มมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเทคโนโลยีของเขาที่แบบทำให้มันเข้ากับผิวเราหรือเปล่าอันนี้กิ๊บไม่รู้นะคะเพราะเราก็แบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมีข้อมูลตรงนั้นแต่พอลองใช้จริงแล้วแบบเออมันกลืนไปกับผิวเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะนี่นะเสร็จเรียบร้อยกิ๊บก็จะดัดลงไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าชอบความเป็นแบบธรรมชาติโกลโกแต่ทีนี้กิ๊บจะดัดมีตาดำนิดหน่อยภูมิแพ้แต่กิ๊บแบบไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ก็อาจจะแบบลงรองพื้นตรงเนี้ยยังไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะตรงบริเวณใต้ตานะคะให้ดูใกล้ๆนะคะน่าจะแบบมีความแบบผ่องขึ้นจากหน้าสดตอนแรกนะโอเครองพื้นเสร็จเรียบร้อยค่ะไงงานผิวไหมคะฉ่ำโกลนะคะอ๋อสิ่งที่กิ๊บชอบก็คือนี่แหละความฉ่ำโกลเพราะว่ากิ๊บแบบเป็นคนผิวแห้งเนาะแล้วก็แบบผิวแพ้ง่ายด้วยตัวนี้ไม่แพ้เลยแล้วก็แบบผิวฉ่ำโกลเป็นสาวเกาหลีแล้วกิ๊บก็ลงไอต่อค่ะเป็นแบบบรัชออนที่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบฝุ่นนะคะกิ๊บแน่ใจมันเรียกอะไรเป็นครีมก็แตะลงไปเลยให้มันแบบดูมีความธรรมชาติเบาๆแล้วเดี๋ยวกิ๊บค่อยแบบใส่บรัชออนที่เป็นฝุ่นเพิ่มอีกทีนึงปิดท้ายโอเคปกติกิ๊บจะแบบไม่ได้ทาแป้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน้าแห้งเท่านี้กิ๊บก็แบบโอเคแล้วไม่ต้องเซตแป้งแต่ต้องเห็นไหมเนี่ยว่าแบบมีความชมพูขึ้นยังแก้มต่อมาก็แบบอายแชโดว์ค่ะก็ลงง่ายๆคือแบบไม่ได้มีการเบลนใดๆเพราะว่าวันนี้เป็นแบบ everyday look ก็คือใสๆสบายๆนะคะเขียนคิ้วค่ะโอเคคิ้วมาแล้วนะคะต่อไปปาถึงจะแบบกลีบอายไลเนอร์นะแต่วันนี้แบบขี้เกียจเพราะอยากได้ลุคใสๆนะคะก็จะแบบแค่
ัดมัสคาร่านะคะตัดขนตาปัดมัสคาร่าค่ะมัสคาร่าปัดแก้มนิดนึงก็ลงไฮไลท์นิดหน่อยนะคะให้แบบหน้าดูวาวเสร็จแล้วค่ะฟินิชลุควันนี้แบบใสๆนะคะงานโชว์ผิวเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะแบบมีความไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็คือจะรีวิวค่ะว่าเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บจะออกไปจากบ้านเนี่ยทั้งวันเลยแล้วมาดูกันค่ะว่า1วันเนี่ยประสิทธิภาพของรองพื้นของโซลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะแบบหมองไหมจะดรอปลงไหมมีข้อดีข้อเสียอะไรนะคะเดี๋ยวจะรีวิวแบบเร็วๆให้ดูกันเลยค่ะเริ่มแรกกิ๊บจะไปซื้อของจากตลาดเข้าบ้านนะคะเราจะนั่งรถบัสไปค่ะนี่เลยสะดวกมากๆเลยนะคะที่อเมริกานี่คือตลาดไทยนำนะคะเป็นตลาดแบบเอเชียนะคะจะขายของเกี่ยวกับทางแบบของเอเชียแบบบ้านเราเนี่ยค่ะพวกอาหารไทยนู่นนี่นั่นมีที่นี่หมดเลยนะคะสะดวกสบายมากๆนี่กิ๊บก็แบบซื้อตุนเข้าบ้านเยอะมากๆเลยค่ะต่อไปเราไปคาเฟ่นูเทลล่านะคะนี่น่ากินมากเลยจะบอกว่าเราอ่ะสั่งมาแล้วเราลืมถ่ายจ้วงกินหมดเลยอันนี้ก็เลยถ่ายได้ถึงแค่ไอติมนะคะหวานมากๆหวานแบบหวานแสบคอเพื่อนๆต่อไปเราจะไปถ่ายจุดไฮไลท์เรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชิคาโกนะคะใครมาที่เมืองนี้จะต้องมาถ่ายรูปที่นี่อย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือ River Walk นั่นเองโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ดาวน์ทาวน์ชิคาโกนะคะเขาเรียกว่า River อะไรนะ River Walk ใช่ค่ะนี่หนังที่เป็นนี่ตรงนี้จะเห็นว่าแม่น้ำเป็นสีเขียวเนาะเพราะว่ามันเพิ่งมีเทศกาล St. Patrick Day St. Patrick Day on March 17ค่ะใช่ก็คือเขาจะเป็นแบบดายริเวอร์ให้มันเป็นสีเขียวเนาะ Celebrate ของ Irish ใช่คอนเสิร์ตของที่นี่นะคะคือกิ๊บมาไม่ได้ทันตอนที่เขาแบบเขาเรียกว่าดายแม่น้ำเนาะแต่ว่าก็แบบตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่สวยมากเลยก็คือสภาพตอน5โมงเย็นนะคะคือหน้าก็ยังแบบพองอยู่เลยนะรองพื้นของโซลาคิดว่าโอเคเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเรายังไม่หมดภารกิจวันนี้มันยังแบบยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะสำหรับวันหนึ่งทดสอบประสิทธิภาพของรองพื้นโซลานะคะโอเคค่ะก็กลับบ้านแล้วนะคะแสงอาจจะมืดนิดนึงเนาะเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าค่ะว่าประสิทธิภาพของรองพื้นสมเกาหลีโซลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่กิ๊บรู้สึกก็คืออ่ะบรัชออนอ่ะมันไปแล้วมันไม่อยู่อยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยเจ้าตัวรองพื้นค่ะกิ๊บรู้สึกว่าแบบมันยังคงติดทนกับหน้าเราอยู่นะแล้วก็แบบไม่มีความมองเลยนะคะกิ๊บให้ดูนี่ปกติอ่ะเวลากิ๊บทารองพื้นนะคะมันจะมีความตกร่องบริเวณนี้เนาะแล้วก็ตรงตากิ๊บจะมีริ้วรอยที่ตานะคะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะแบบเริ่มมีขึ้นและขีดๆอะไรเงี้ยแต่แบบอันเนี้ยก็คือแบบไม่มีนะแล้วก็แบบไม่มีร่องแก้ไม่มีอะไรเลยด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่มีความหมองเลยนะอาจจะแบบมีดรอปบ้างนิดหน่อยตอนเช้าแหละเพราะมันก็ออกไปทั้งวันแต่โดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะคนที่แบบมีผิวแพ้ง่ายเพราะว่ากิ๊บเองก็เป็นคนที่แบบใช้อะไรก็แพ้ใช้อะไรก็ผื่นขึ้นแดงอะไรนะคะแต่ตัวนี้คือไม่เลยนะคะก็เลยแนะนำนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากลองใช้รองพื้นสมเกาหลีโซลาเหมือนกันนะคะกิ๊บได้ทิ้งช่องทางการซื้อไว้ให้แล้วค่ะที่เป็นช่องทางออนไลน์เนาะเว็บไซต์ของเขาโดยตรงหรือว่า Shopee Lazada นะคะหรือว่าถ้าใครอยากลองเป็นแบบแพ็กเกจจิ๋วๆก่อนก็มีนะเขามีเป็นแบบซองด้วยนะคะอยู่ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเช่นเดียวกันค่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะก็คลิปนี้กิ๊บก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้ละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะแบบชอบกันนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย